สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Prepare อีกครั้งนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมจะมาเขาเรียกว่าอะไรถือว่าเป็นการบอกเคล็ดลับบอกเทคนิคแล้วกันในการถ่ายรูปอาหารหรือพวกขนมนะครับให้ดูดีขึ้นในเทคนิคเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดปีกย่อยอีกค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีเรื่องแสงเรื่องกล้องเรื่องการตั้งค่านะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาเน้นในเรื่องของแสงและการเป็นเทคนิคเกี่ยวกับแสงนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันครับโอเคครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงควอรันทีนใช่ไหมครับผมไม่รู้ทำไมถึงอยากกินบราวนี่มากๆเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเพราะเห็นแบบคนที่เขาขายบราวนี่เยอะนะครับแล้วยิ่งมีกลุ่มแบบฝากร้านของมหาลัยด้วยนะครับยิ่งแบบโอ้โหขายกันเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยอยากกินมากๆนะครับสำหรับใครที่ตามใน IG ผมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าผมเนี่ยอยากกินถึงขนาดว่าผมตั้งโพลใน IG เลยนะครับว่าถ้าเกิดใครมีร้านแนะนำบราวนี่เนี่ยก็ให้พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับผมจะพยายามสั่งให้เกือบหมดนะครับก็วันแรกเนี่ยก็มีเพื่อนแนะนำมาประมาณ 4-5 ร้านนะครับผมก็สั่งมาทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าร้านแรกที่มาถึงเนี่ยคือร้านนี้นะครับหรือว่า Baker Brownie นะครับรู้สึกจะ IG ชื่อ Baker Group Brownie นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้แล้วกันนะฮะก็ไปดูกันได้นะครับก็เขาจะมาเป็นแพ็กเกจิ้งแบบนี้นะครับเปิดมาก็จะน่ารักมากๆเลยเขียนว่าขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยอันนี้ผมสั่งแบบ1กล่องนะครับก็จะมีบราวนี่อยู่4ชิ้นอันนี้เขาไม่ได้ให้มาขายนะครับผมก็ซื้อด้วยเงินของผมเองนะครับก็คืออยากกินมากๆนะครับก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายยี่ห้อเลยผมก็คิดว่าจะพยายามถ่ายรูปทุกยี่ห้อนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะมีมุมเยอะพอให้ถ่ายไหมนะครับในบ้านผมก็อาจจะมีมุมซ้ำๆกันบ้างก็ยังไงสามารถติดตามได้ใน IG นะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาลองถ่ายเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าแสงเนี่ยถ้าเกิดอยู่ข้างบนกับแสงที่อยู่ด้านข้างเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าเทคนิคให้ฟังก่อนนะครับเทคนิคของการถ่ายอาหารถ่ายขนมให้ดูดีนะครับเราจะต้องเห็นแสงเนี่ยสะท้อนจากขนมนะครับเข้ามาสู่กล้องนะครับสมมติผมคือกล้องนะแสงจะต้องเข้ามาจากมุมนี้เพื่อสะท้อนหรือว่าข้างๆก็ได้หรือว่าจะข้างเลยก็ได้นะครับคือจริงๆเนี่ยคีย์หลักในการถ่ายรูปอาหารน่ะ1ก็คืออย่าให้แสงอยู่ข้างบนตรงๆนะครับ2ก็คืออย่าให้แสงอยู่ข้างหน้านะครับทำไมถึงห้ามอยู่ข้างบนกับอยู่ข้างหน้านะครับมันไม่ได้เป็นข้อห้ามขนาดนั้นนะครับแต่ว่าการที่มันอยู่ข้างบนกับอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะทำให้อาหารเนี่ยดูไม่มีมิตินะครับเพราะว่าแสงมันสาดเข้าไปมุมเดียวกับที่มุมเรามองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีการสะท้อนอะไรนะครับก็คือจะลงไปตรงๆแล้วมันจะทำให้ดูแบบคอนทราสต์มันก็จะดูน้อยนะครับความต่างของแสงและเงานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสาดแสงไปข้างหลังนะครับหรือไปข้างๆเนี่ยมันทำให้เกิดเงาเกิดมิตินะครับมีความสว่างบ้างมืดบ้างเห็นมุมมองความสว่างความมืดนะครับมันจะทำให้อาหารดูน่าสนใจบ้างมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยยังนึกภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้ไมค์ติดเสื้อนะครับไม่ได้ใช้ไมค์ที่อยู่ข้างบนเหมือนปกตินะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีบางช็อตที่ผมถ่ายด้วย GoPro นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องเดินถือไปถือมานะครับถ้าเกิดไมค์มันอยู่บนหัวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถนัดนะครับหรือว่าถ้าเกิดมันอยู่บนหัวแล้วผมยังถือไปเดินไปเดินมาเนี่ยบางทีเสียงอาจจะเพี้ยนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเสียงจะออกมาดีหรือไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ดีเนี่ยก็ต้องขอโทษไว้ในที่นี้ด้วยนะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเดี๋ยวเราไปเริ่มถ่ายอาหารกันดีกว่าเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้ดูด้วยว่าผมเซตไฟยังไงนะครับแล้วก็จัดจานยังไงนะครับไปดูกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มถ่ายอาหารกันนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการเอาบราวนี่เนี่ยมาจัดจานก่อนนะครับว่าให้มันสวยไม่สวยแกะยังไงเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะอัดจอที่ถ่ายรูปไปด้วยนะครับให้ดูว่ามุมมองจากกล้องเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟเหลืองดูนะครับไฟแบบปกติที่บ้านทุกคนเป็นนะครับแล้วก็ลองเปิดไฟก็อันนี้นะครับไฟอันใหญ่เป็นอย่างนี้เลยนะครับก็จะลองให้ดูทั้งแสงด้านข้างแล้วก็แสงด้านหลังนะครับว่าแตกต่างกันยังไงรวมถึงอาจจะให้ดูแสงด้านหน้าด้วยนะครับก็ไฟที่ผมใช้เนี่ยเป็นไฟ300วัตต์เป็นไฟต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีเนี่ยก็สามารถใช้หน้าต่างแทนได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยแรงกว่าไฟที่ผมมีเยอะเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากผมอัดตอนกลางคืนถ้าสังเกตจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยนี่คือหน้าต่างนะครับมืดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่สามารถถ่ายด้วยแสงธรรมชาติได้นะครับแล้วก็สถานที่ที่มีแสงธรรมชาติในบ้านผมเนี่ยก็ไม่ค่อยอำนวยกับการถ่ายรูปอาหารสักเท่าไหร่นะครับเพราะจะมีสิ่งของบังแล้วก็มีอะไรเยอะแยะหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะถ่ายเป็นไงบ้างนะฮะโอเคอันดับแรกก็ผมเซตกล้องก่อนนะครับก็ใช้เป็นกล้อง Fujifilm X1 เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอัดด้วย Atomos นะครับเป็นหน้าจออัดเดี๋ยวผมให้ดูเป็นแบบนี้นะฮะก็
ก็อันนี้เป็นถ่ายรูปนะครับแล้วก็ผมอัดจอที่ถ่ายรูปไปด้วยเพื่อนๆจะได้ดูว่าบรรยากาศถ่ายรูปเป็นไงผมใส่ให้ตรงมุมขวาล่างแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะก็อันนี้เป็นพร็อพที่ผมมีนะครับก็ไว้วางบราวนี่นะครับก็คงจะวางแบบอย่างนี้นะฮะแต่เดี๋ยวแกะออกมาจากซองดูนะครับก็อันนี้เป็นบราวนี่ที่มีนะฮะก็เดี๋ยวแกะบางอันไม่แกะบางอันนะครับแล้วลองถ่ายดูว่าเป็นยังไงส่วนพร็อพอย่างอื่นเนี่ยผมไม่มีนะครับเช่นพวกแบบพวกแป้งหรือพวกช็อกโกแลตนะครับจริงๆก็อยากมีแต่ว่าไม่มีเวลาไปซื้อนะครับก็เลยเอาเท่าที่มีแล้วกันมีถาดไม้มีอะไรก็เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากผมย้ายไฟไปข้างหลังก่อนเป็นไงครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับตอนนี้เนี่ยผมย้ายไฟไปข้างหลังแล้วนะครับก็ดูจากขวาล่างได้เลยแสงมันก็ค่อนข้างดีมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมปรับโฟกัสนิดนึงนะฮะแล้วก็การถ่ายเคล็ดลับการถ่ายอย่างหนึ่งของอาหารนะครับคือควรถ่ายที่รูรับแสงประมาณ 8-11 นะครับโอเคใกล้ๆหน่อยทำไมต้อง 8-11 นะครับเพราะว่า 8-11 เนี่ยเป็นรูรับแสงที่เลนส์ส่วนมากนะครับจะมีความชัดมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องเร่งไฟนะครับนี่ผมเร่งให้ดูนะฮะผมก็ต้องเร่งไฟครับเพื่อนๆก็สังเกตที่มุมขวาล่างได้นะครับผมก็เร่งไปเรื่อยนะครับจนกว่าแสงมันจะดูดีนะฮะอันนี้ก็เร่งจนจะสุดแล้วนะครับสุดแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราจะต้องทำการเซตไว้บาลานซ์ใหม่นะครับก็เดี๋ยวผมเซตไว้บาลานซ์ตรงนี้เลยนะครับเซตให้ดูนะครับเซตไว้บาลานซ์อ๋อผมไม่ได้ตั้งเป็นแมนนวลโอเคเนี่ยปรับได้แล้วโอเคนะฮะอันนี้มันจะเป็นฟังก์ชันที่มันช่วยซูมดูโฟกัสนะครับก็ได้เหมือนกันใช้อย่างนี้ได้เหมือนกันนะฮะปึ๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมแกะบางชิ้นมานะครับผมวางไว้แถวนี้นะโอเคก็เดี๋ยวผมแกะบางชิ้นออกมานะครับสองชิ้นดีไหมแล้วก็จริงๆเนี่ยเคล็ดลับการถ่ายอาหารอีกอย่างนึงนะครับก็คือเราควรเลือกใช้เลนส์ถ่ายรูปที่มีระยะโฟกัสค่อนข้างไกลนะครับประมาณสัก60สำหรับกล้อง APS-C นะครับแล้วก็100เนี่ยสำหรับกล้อง Full Frame นะครับทำไมต้องเป็นระยะประมาณนี้ครับระยะประมาณนี้เนี่ยจะมีการ distort นะครับหรือการบิดโค้งของรูปที่น้อยที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้รูปคุณเนี่ยออกมาขนาดสมจริงนะครับแล้วก็ดูไม่บวมไม่อะไรจนเกินไปนะครับเลนส์ที่ผมดูรีวิวแล้วคนบอกว่าดีที่สุดในการถ่ายอาหารเนี่ยคือเลนส์ของ Canon นะครับเป็นเลนส์ Canon Macro 100mm นะครับราคาน่าจะประมาณสัก 10,000-20,000 ผมไม่แน่ใจนะฮะก็แต่ว่าผมไม่ได้ใช้ผมใช้เลนส์ปกติเลยFuji Film เป็นเลนส์ซูมนะครับจริงๆเนี่ยใช้เลนส์ฟิกเนี่ยจะได้คุณภาพภาพที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าด้วยความสะดวกนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมลืมเปลี่ยนเลนส์นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งไปถ่ายเปิดคลิปมาใช่ไหมครับก็เลยใช้ตัวนี้ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าออกมาเป็นยังไงนะฮะมันติดขา GoPro นิดนึงก็จริงๆเนี่ยจะใช้มือกดก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้พวกสายลั่นชัตเตอร์ก็ได้เดี๋ยวผมเอาให้ดูก็เป็นสายลั่นชัตเตอร์แบบนี้นะครับทำไมต้องใช้พวกนี้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยสมมุติคุณไม่มีไฟแรงเท่าของผมใช่ไหมการถ่ายรูปเนี่ยมันก็ดีกว่าการถ่ายวิดีโอตรงที่มันลดสปีดชัตเตอร์ได้นะครับคุณอาจจะถ่ายแบบ1วิ2วิถ้าเกิดคุณมีขาตั้งกล้องเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กดสายลั่นชัตเตอร์เอาก็ได้นะฮะก็อย่างนี้เลยนะครับง่ายๆเนี่ยก็ได้แล้วมารูปหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมลองถ่ายแบบไม่มีซองดูบ้างนะครับคิดว่าน่าจะโอเคเหมือนกัน
จริงๆเนี่ยรูปอาหารเนี่ยผมค่อนข้างอยากถ่ายเป็นแนวตั้งมากกว่านะครับเพราะว่ามันใช้ลง IG ได้ง่ายนะครับแต่ว่าบางทีก็ต้องใช้ลงเฟซเนี่ยผมก็เข้าใจมุมมองของคนขายนะให้ดูแบบความหนาของนี่นะครับก็อาจจะปรับโฟกัสนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเข้าโฟกัสแบบคมๆนะฮะแล้วก็กดถ่ายได้เลยนะครับอันนี้คือแสงแบบค่อนข้างข้างๆหน่อยต่อไปเดี๋ยวผมจะลองถ่ายแบบแสงข้างหลังให้ดูนะฮะแสงข้างหลังเนี่ยผมขยับกล้องนิดนึงนะครับแล้วก็กดลงมาหน่อยนะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่เห็นไฟนะฮะโทษทีครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็ปรับโฟกัสนะครับสังเกตว่าบางทีเนี่ยมันจะปรับโฟกัสได้ใกล้สุดแค่นี้นะครับเพราะว่าเลนส์ที่ถ่ายปกติเนี่ยระยะโฟกัสมันไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ชัดในอันแรกๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถอยมาหน่อยนะปึ๊บชัดละประมาณนี้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวลองถ่ายดูอันนี้เป็นแสงข้างหลังนะครับทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแสงข้างหลังเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรคือบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าแสงข้างหลังมันสว่างไปนะครับมันอาจจะต้องมีการเติมแสงนะครับเดี๋ยวผมลองเติมแสงข้างหน้าดูนะครับผมมีหลอดไฟแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมลองเอามาเติมข้างหน้านะฮะก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเดี๋ยวผมขอดูรูปที่ถ่ายมามันก็จะคมกริปแบบนี้เลยนะฮะนี่เลยนะคมกริปเลยนะฮะก็ตรงนี้สังเกตว่าข้างหน้าเนี่ยข้างหน้ามันจะมืดไปนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวผมเอาไฟเนี่ยเติมนิดนึงนะครับโอเคก็เดี๋ยวลองถ่ายดูนะครับพยายามตั้งกล้องให้นิ่งๆนะครับเวลาเราถ่ายหลายช็อตเนี่ยมันจะได้โอ้โหคือปัญหาเนี่ยคือไฟอันนี้มันแรงไม่พอนะครับมันก็จะสู้ไฟตัวใหญ่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีนะครับเราอาจจะต้องเบาไฟตัวนี้นะครับเบาไฟตัวใหญ่เดี๋ยวผมให้ดูไปด้วยนะเบาไฟตัวใหญ่นะครับอาจจะเบามันไม่เห็นเป็นไลฟ์วิวใช่ไหมอาจจะเบาเหลือสักสมมุติประมาณสัก 20% นะแล้วก็มาลดสปีดชัตเตอร์เอานะครับพอลดสปีดชัตเตอร์เสร็จปุ๊บผมก็จะใช้ไฟเนี่ยมันก็จะสว่างพอแล้วเห็นไหมคือเมื่อกี้มันสู้ไม่ไหวไงแต่ว่าตอนเนี้ยมันสู้ไหวแล้วนะฮะโอเคแต่เราก็จะไม่ให้มันเสียความเป็นตอนแรกมันมืดนี้ใช่ไหมฮะผมจะให้มันเห็นนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เยอะจนทำลายความที่เราอุตส่าห์เอาแสงไว้ข้างหลังนะฮะรูปที่ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคก็คมกริปดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองถ่ายรูปแนวตั้งกันบ้างเดี๋ยวนะกล้องพวกนี้เนี่ยมันจะมีระดับน้ำให้ดูนะครับคุณลองผมไม่แน่ใจมีทุกรุ่นไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะมีทุกรุ่นนะคือมันจะช่วยให้คุณดูได้ว่าเออกล้องของคุณเนี่ยมันได้ระดับดีไหมนะครับอันนี้ผมคิดว่าผมได้ระดับแล้วเดี๋ยวผมบิดนึงนะครับก็จริงๆไอ้พวกการจัดจานเนี่ยมันก็ไม่มีผิดถูกนะครับจะวางยังไงก็ได้นะครับที่คิดว่าสวยนะครับก็อาจจะ
ผมอาจจะวางแบบนี้แล้วกันก็ okay. อาจจะวางแบบนี้นะครับโอเคดูน่าทานมากๆเลยนะฮะเราก็เช็คโฟกัสกันอีกทีนะครับจริงๆถ่ายอาหารไม่ยากนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีการจัดจานจัดอาหารจัดหน้าตาจัดองค์ประกอบแสงนะครับมันก็เลยอาจจะดูยุ่งยากนิดนึงนะฮะประมาณนี้แล้วก็ถ่ายไปเลยนะฮะผมลืมไปอย่างนึงนะครับก็คือตอนที่เราถ่ายแสงไฟปกติใช่ไหมครับมันจะหน้าตาเป็นยังไงผมให้ดูสมมติผมวางบราวนี่ไว้อย่างนี้นะแล้วผมปิดไฟใหญ่ปึ๊บเปิดไฟข้างบนนะครับแสงมันจะเป็นยังไงครับก็คืออันดับแรกเนี่ยเราต้องลดสปีดชัตเตอร์นะครับใช่ไหมครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เราเนี่ยจะต้องตั้งค่าไว้บาลานซ์ใหม่นะครับก็คือพอแสงมันเหลืองเนี่ยมันจะชดเชยแสงให้มันหายเหลืองนะครับเราก็ต้องตั้งค่าไว้บาลานซ์ใหม่ครับเดี๋ยวผมตั้งใหม่ให้ดูแล้วกันก็สมมติเป็นอันที่3นะครับตั้งใหม่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยคุณจะสังเกตว่ามันดูเขียวนิดนึงใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นค่าความเพี้ยนแสงนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟนี้ก่อนแล้วกันอาจจะเพี้ยนที่แสงนี้ด้วยนะฮะคัสตอมอีกรอบโอเคแสงมันก็จะดูแบบไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็พื้นหลังเนี่ยมันก็จะดูมีเงาแบบตกไม่สวยนะครับอันนี้คือแสงจากบนข้างบนเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ผมส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยชอบแสงแบบนี้นะครับเปิดไฟใหญ่ดีกว่าเยอะเลยนะครับก็ไม่แนะนำนะครับก็ถ้าเกิดใครไม่มีงบประมาณในการที่จะซื้อไฟนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะก็สำหรับใครที่ไม่มีงบประมาณที่จะซื้อไฟนะครับก็สามารถใช้กระจกอย่างที่ผมบอกได้นะครับแล้วอาจจะซื้อแบบหากระดาษ A4 กระดาษสีมารองมาอะไรอย่างนี้นะครับก็จะได้มุมมองที่แปลกไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมไปปิดด้วยคลิปใหญ่อีกทีแล้วก็สรุปให้เข้าใจอีกทีแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับเอาละครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการถ่ายรูปขนมบราวนี่ที่ผมนำมาสาธิตให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เดี๋ยวผมมาแรปอัพให้อีกทีแล้วกันนะครับก็คือเทคนิคที่ผมมานำเสนอเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็คือเทคนิคการจัดแสงนะครับก็อยากจะแนะนำว่าการจัดแสงเนี่ยควรจะเป็นด้านข้างหรือด้านหลังนะครับโอเคเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับว่าแต่ละแสงเนี่ยมันแตกต่างไงนะครับเริ่มจากด้านหลังก่อนนะครับจากด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบแสงด้านหลังกับข้างผสมกันนะครับก็ด้านหลังเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูแสงด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็แสงด้านข้างเนี่ยก็จะให้แสงที่ดูแบบมีมิตินะครับแต่เป็นมิติคนละแบบกับแสงแบบด้านหลังนะครับด้านหลังจะเห็นแบบความเงาวาวของตัวเนื้อผิวบราวนี่มากกว่าแสงด้านข้างนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างของแสงด้านหน้านะครับก็ถามว่ามันแย่ขนาดไหนมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการถ่ายแสงด้านหน้านะครับตัวคนถ่ายเนี่ยจะบังแสงนั่นเองนะครับเพราะว่าแสงส่วนใหญ่ก็จะอยู่ข้างหลังเรานะครับก็จะเป็นไปได้ยากนะครับที่แสงจะอยู่ระหว่างขนมนะครับหรืออาหารแล้วก็มีกล้องอยู่ด้านหลังนะครับมันก็จะสามารถถ่ายได้ยากนะครับอาจต้องเจาะรูแสงเจาะรูฉากอะไรอย่างนี้นะครับก็ทำให้มันลำบากมากขึ้นนะครับผมก็เลยคิดว่าแสงด้านหน้าเนี่ยนอกจากมันจะให้เงาที่ไม่สู้แสงด้านหลังกับด้านข้างนะครับก็จะถ่ายยากด้วยนะครับเนื่องจากอย่างที่ผมบอกไปไม่งั้นก็อาจจะต้องเฉียงข้างนิดนึงนะครับแต่พอเฉียงข้างนิดนึงเนี่ยที่มันดูดีเพราะว่ามันเริ่มเป็นแสงข้างแล้วนี่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็นแสงด้านบนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีแล้วกันก็แสงด้านบนเนี่ยจริงๆมันก็โอเคนะครับกับ
ขนมที่ชิ้นไม่หนาอย่างเช่นตัวบราวนี่ตัวนี้นะครับคือมันไม่ได้เป็นขนมที่ต้องการให้เห็นมิติความหนามากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างสมมติจานสปาเกตตี้ที่มันจะเป็นยอดสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับถ้าเกิดอันนั้นเนี่ยใช้แสงด้านบนจะทำให้มันดูไม่มีความเป็นเลเยอร์นะฮะก็จะไม่ค่อยแนะนำกับการถ่ายอาหารนะครับอาจจะไปแนะนำกับการถ่ายสินค้ามากกว่านะครับในแสงด้านบนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจัดแสงพวกนี้นะครับก็ไม่มีผิดถูกหรอกครับเพื่อนๆรู้สึกว่าอันไหนมันสวยอันไหนมันถูกใจนะครับก็จัดไปแบบนั้นเลยนะครับอันนี้ผมแค่มาแนะนำแนวทางอย่างที่ผมชอบนะครับแล้วก็ที่คนอื่นใช้กันแพร่หลายนั่นเองนะฮะก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดมีคำถามอะไรอยากรู้อะไรเพิ่มเติมครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้นะครับถ้าเกิดมันไม่ซับซ้อนเกินไปเนี่ยผมก็จะตอบให้ทันทีเลยแต่ถ้าเกิดมันซับซ้อนมากๆเนี่ยอาจต้องใช้เวลาในการทำคลิปในการที่จะอธิบายเพิ่มเติมอีกทีนะฮะก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับเจอกัน